กับหนุมานชาญปริธิลงหูชาชัยทศกัณฐ์เจ้าพระพรายเจ้าลงกาพลางนี้พระราชบัญหารกล่าวพาทีในวันนี้เขามีงานแถลงข่าวงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2567เราจึงมุ่งตรงเสด็จมาเพื่อขับขานมาประกาศงานเกษตรที่ยิ่งใหญ่เราเชิญทุกท่านมาร่วมช็อปสินค้าดีมีมากมายในทุกโซนพร้อมกับดูโชว์การแสดงโขนของนักเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเราและหนุมานขอเป็นตัวแทนเชิญทุกท่านมาได้เลยณอ่อนเจ้ากำแพงหนุมานก่อนตั้งใจเชิญชวนทุกท่านแล้วจึงดำเนินตามทศกัณฐ์ล่อวันอ้อนทั่วทั้งงานตอนนี้ท่านผู้บริหารท่านอธิการบดีนะครับท่านคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ท่านผู้บริหารแล้วก็อาจารย์ที่ฝึกสอนนะครับรวมถ่ายรูปเป็นที่ลึกกับน้องๆนักกรรมชักชวนเกษตรสำราญครับภาราธิระสุจมรูปนะครับแล้วก็อำนวยการผลิตโดยผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาภายใต้ที่มาร่วมงานแถลงข่าวของการจัดงานเกษตรแฟร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสนครับซึ่งก็เป็นงานใหญ่ระดับประเทศงานหนุนเช่นเดียวกันนะครับโดยปี2567นี้มีคำขวัญว่าเกษตรศาสตร์กำแพงแสนส่งเสริมการเกษตรก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกลสานพลังวิทยาการสมัยใหม่ใส่ใจความเป็นกลางทางคาร์บอนครบหมดเลยนะนะครับที่แข่งต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี2567นี้ขออนุญาตเกษตรครับครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ปีนี้งานเกษตรกำแพงแสนจะเป็นครั้งที่27นะครับซึ่งคำขวัญนะครับก็อย่างที่มาเล็กน้อยนะครับคำขวัญที่มาเล็กน้อยนะครับก็เริ่มต้นนะครับคณะจัดงานได้มีการจัดประกวดโดยให้ผู้ประกวดนะครับมองว่าในภาพของการเกษตรกำแพงแสนตั้งแต่ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นภาพงานเกษตรกำแพงแสนเป็นอย่างไรนะครับก็ได้คำขวัญนะครับมาเป็นในการเกษตรกำแพงแสนนะครับส่งเสริมเกษตรก้าวหน้าพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไปสานพลังวิทยาการสมัยใหม่ใส่ใจความการคาร์บอนคณะกรรมการพิจารณาผู้จัดการที่1ที่บ้านหน้าเป็นภาพสมจริง360องศานะครับซึ่งท่านอยู่ที่บ้านนะครับส่วนถัดมานะครับหลังจากที่ในวิจัยลงผลงานในปีที่ผ่านมาให้ท่านได้ไปชมที่นิทรรศการทางด้านวิจัยพืชและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรในส่วนนิทรรศการนี้ไฮไลท์ดีนี้นะครับอยากให้ท่านได้ลองชมดูพืชลักษณะของผลงานนี้นะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ขอบคุณสายพันธุ์นะครับของผู้ที่มีความสนใจแสงที่สามารถทำสมบัติผ่านไปที่นี่นะครับจากเรื่องหลักในการทดลองการทำปีแล้วเรายังมีผลงานวิจัยนะครับสำหรับตัวไหนเนี่ยต่างกันในนี้อีกนะครับที่เราเข้าไปชมทั้งหมดเป็นชิ้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นนะครับ
มีไม่เบิร์นครับวันนี้นะครับยังมีการที่เราเชื่อมแทนแค่ไหนสิ่งแง่สุดนะครับแล้วก็ท่านที่มีแล้วก็ในส่วนที่ในส่วนการที่ในส่วนทางการนั้นนะครับทางทีมให้ให้ผู้บริการสำหรับผู้บริการที่นี่นะครับจะมีการจัดแสดงนะครับในวันนี้เราจะใช้ตัวในที่ถ้าอยากก็ที่ได้แก่รูปภาพในสำหรับเราที่นี่นะครับตรวจจนนะครับทีมและบริการเกี่ยวกับการกำจัดแมลงโดยใช้ตัวออกนะครับผลิตภัณฑ์จากวิทยาศาสตร์ด้านการเกษตรซึ่งในปีนี้นะครับในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับด้านการเกษตรนั้นก็จะมีในเรื่องของจุดใหญ่ครับที่จะเป็นการจัดการการกินต้นอ่อนการกินการจัดการกินได้ยังลองชิมนิดๆนะว่าสรุปแล้วมันคืออะไรกันแน่ผักกาดเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะไม่ใช่เมื่อกี้รอบแรกเขาบอกเป็นต้นมัสตาร์ดอะไรไม่ใช่ค่ะกลิ่นวาซาบิต้นวาซาบิมันคือผักกาดหินอันนี้ลองชิมต้นวาซาบิแล้วไม่ทำได้ใช่ไหมไฮไลท์คือเรื่องของการบริษัทในการเกษตรกำแพงแสนมีโครงสร้างแล้วก็มีการที่เราจะทำอย่างไรต่อไปอันนี้มาหาเรื่องเชื่อจากเรื่องแบบการแล้วก็แน่นอนการที่เราทำปีนี้เราทำในเรื่องของการคาร์บอนการที่เราจะทำการมาใช้เงินการก็ในส่วนของรอบแรกพ่อจ้อ13 40เนี่ยมันเป็นฝรั่งคันน้ำแล้วมีฝรั่งคันน้ำพอเราครับอันนี้คืออะไรคะไปกินด้วยอีกอันนึงนะครับในแง่ของเจ้าหน้าที่การซึ่งจะเป็นมาตรการเกี่ยวกับการที่ใช้อาหารอย่างไรบ้างสำหรับการที่ใช้อาหารเสร็จแล้วก็สาธิตผู้ใหญ่คนที่ใช้อาหารเสร็จให้เข้าสู่กระบวนการที่ใช้แล้วก็ท่านที่สำคัญสำคัญซึ่งในปีนี้เราก็มีแสดงเพื่อใช้น้ำการใช้น้ำที่มีแบบต้มน้ำตาลยังมีไหมยังไม่มีค่ะไม่ใจเลยอยากกินเลยเนี่ยนะครับอยากให้เขาไปดูที่ร้านหน้าไม่สามารถไปร้านทานนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่ร้านอีกหลายตัวอย่างเช่นปอดทดสอบทุกปอดเป็นต้นนะครับบ้านนั้นเราแบ่งออกเป็นทั้งหมด10 สาขาแล้วก็แข่งขันต่อไปนะครับนอกจากในทางที่หาวิธีจะปลูกแข่งขันผลงานนักเรียนดาวน์ระดับที่10นะโดยมีการที่จัดการจะมีหลักฐานด้วยในการออกหาแข่งขันในทางวิชาการด้านอื่นนะครับซึ่งกิจกรรมในการแข่งขันทำให้น้องแต่ซึ่งก็จะจัดกิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตวิชาชีพมากกว่า40 อาชีพท่านมาที่นี่ก็ได้ความรู้ได้ความบันเทิงแล้วนะครับท่านเรียนมาได้นะอาชีพเป็นตัวไปแล้วเราจะมีการฝึกอาชีพให้ท่านนะครับฟรีการสร้างเครือข่ายของวันไหนเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่จะสานและการจัดการเรื่องการลงไปพัฒนาชุมชนนะครับแล้วพัฒนาแล้วก็เอาผลผลิตของชุมชนนะครับออกมาแสดงเพื่อเป็นช่องทางในการที่ให้เกิดมีการตอบสนองนโยบายของท่านดร.จุลลักษณ์วจิรนาธิการบดีนะครับซึ่งนโยบายนี้จะทำหน้าที่ในการวางแผนในปีถัดไปในการที่จะลดนะครับเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนนะครับให้ลดลงกันติดตามเสร็จตลอดที่สุดของการทำธุรกิจของเราครับกำแพงแสนส่งเสริมการเกษตรก้าวหน้าท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.จงรักวัชรินทร์รัตน์ท่านผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนท่านส่วนต่างๆนะครับท่านคณบดีทุกคณะท่านคณาจารย์น้องๆนิสิตนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้